วันนี้พาทุกคนมาดูต้นคริสต์มาสหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราโอ้ระหว่างเดินไปก็มีของกินมากมายเลยวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคมนะครับผมก็เขาก็จะมีกิจกรรมนะครับผมประดับประดาต้นคริสต์มาสนะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้มีซานตาคลอสตัวน้อยด้วยนี่ครับผมนี่เขาก็จัดทุกปีนะนี่โอ้ไฟสวยงามมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยคนน่าจะเยอะประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดคนต้องเยอะหน่อยไปทางไหนดีขึ้นบนลงล่างฮะเดี๋ยวนึงนะที่นี่เขาก็จัดทุกปีเนาะแบบมีไฟมีอะไรประดับทุกปีเลยชิ้นยำอาหารยอดฮิตครับปลาหมึกย่างย่างไม่ด้าโอ้ของกินเยอะตรงนี้มันก็ดับไฟสวยมากเลยปีนี้ปีนี้ทำไฟประดับตัดกันเนาะสีตัดกันออกสีออกน้ำเงินฟ้าฟ้าหน่อยแล้วก็สีส้มปรับกันเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เป็นต้นคริสต์มาสกันนะครับโอ้ไฟสวยของกินเยอะมากเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ของน่าจะเยอะกว่านี้นะนี่ก็จะเป็นร้านลำไยปีนี้จัดแบบอลังการนะครับอลังการแบบทุกปีเลยเดี๋ยวมาถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยลูกชิ้นมาละ5บาทโอ้คนเยอะเนี่ยคนเยอะมากเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือเรานักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายรูปกันกับต้นคริสต์มาสโอ้ปีนี้จัดสวยเนาะอลังการปีนี้ธีมไม่ใช่สีแดงสีออกน้ำเงินเฮ้ยสีออกน้ำเงินน้ำเงินส้มๆหน่อยครับปีนี้ตรงนี้ก็มีเหล่าซานตาคลอสน้อยนะครับมาเต้นกับเพลงพินนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบโอ้ไฟถือว่าสวยอยู่เนาะแต่เพลงพินเพราะอยู่ครับแต่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของฝันนะครับนี่คนเยอะใช้ได้ครับผมโอ้ค่อนข้างแจ๋อเดี๋ยวขยับมาหาที่โล่งๆก่อน
อันนี้เป็นซุ้มซุ้มอะไรเนี่ยคนเยอะครับผมค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่โอ้สูงมากต้นคริสต์มาสปีนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะดึกแต่ก็คนก็เริ่มจะมาเยอะขึ้นแฮปปี้นิวเยียร์2024นะเขาก็จะจัดตั้งแต่วัน25จะเป็นวันที่เขาทำกิจกรรมมันคิดมากแล้วผมก็จะมีร้านค้ามาเยอะแยะเลยก็จัดยาวๆจะถึงปีใหม่เลยนะตัวนั้นเดี๋ยวก็จะมีของมาขายเยอะมากครับผมริมแม่น้ำบางมะกงหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรานะครับผมมีแต่คนมาถ่ายรูปแล้วคนคือใครจะมาถ่ายรูปนะครับมาดึกๆหน่อยก็จะ private นะครับส่วนตัวหรือว่ามาหัวค่ำนะครับก็จะแย่งกันถ่ายครับก็จะแย่งกันหามุมหาโลเคชั่นกันนะโอ้บรรยากาศก็จะมีเด็กน้อยนะครับผมแล้วก็วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับแต่งชุดซันตาคลอสสีแดงมาถ่ายรูปกันนะเย้มานี่ก่อนโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมทั่วไปนะครับผมตรงนี้ตอนนี้ก็2ทุ่มเกือบพอฝ่านะ2ทุ่มโอ้โหคนล้นหลามเลยทุกคนเยอะมากเลยนี่ครับผมก็มีของกินของขายนะโอ้โหตรงนี้ก็ผู้คนเยอะแยะมากเดี๋ยวเราเดินไปดูนะว่ามีอะไรขายมั่งลองดูบรรยากาศทางนู้นนะก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีของมาขายเต็มพื้นที่แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีเต็นท์เนี่ยเห็นเต็นท์ขาวๆอยู่ก็เป็นพื้นที่ขายของแล้วนี่ครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปคู่กับไฟที่ประดับไว้นะครับติดไปกับต้นไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะทุกคนนี่ครับโอ้บรรยากาศอันนี้ก่อนวันงานนะก่อนวันงานจริงเลยเนี่ยเขาประดับไฟก่อนก็เดินมาตรงโซนนี้ก็ยาวๆเลยนะผมยังมีร้านขายของกินแบบเต็มร้านอยู่นะตรงนี้ก็หน้าโรงพยาบาลนะครับตรงริมถนนก็จะมีพวกร้านขายของกินอะไรพวกนี้ครับเป็นแนวสตรีทฟู้ดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวทีนะครับที่เขาเตรียมไว้วันงานนะครับจัดงานเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับผมแล้วก็งานปีใหม่เดี๋ยววันงานนะผมจะมาอัปเดตบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมมีมองจากมุมนี้โอ้เป็นไงต้นคริสต์มาสครับสวยอยู่ครับก็เต็นท์สองฝั่งนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขายของวันนี้ก็คือเตรียมสถานที่ไว้ก่อนเขาเพิ่งจะประดับไฟเสร็จนะแล้วก็เพิ่งจะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาถ่ายรูปกันนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะก็จะมีร้านที่เป็นแนวสตรีทฟู้ดนะครับที่ขายอยู่ริมถนนอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศคร่าวๆรวมๆประมาณนี้ครับแล้วก็วันจริงนะมาถ่ายมาชมบรรยากาศกันจริงๆเลยช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมองจากมุมนี้สวยนะครับไฟถ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็สว่างนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ฮะสังเกตได้ครับจะมีแต่ผู้คนนะครับมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะต
ตากล้องมารับถ่ายภาพที่นี่ครับถ้าใครอยากได้ภาพสวยๆก็มาดูครับว่าจะมีช่างภาพอิสระนะเขาก็มารอให้ถ่ายภาพให้นะครับผมก็รูปแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะบรรยากาศนี้ตรงนี้เดี๋ยวรอก็ถ่ายเสร็จแล้วค่อยเดินไปนะครับหนึ่งขอโทษนะครับขอไปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนบรรยากาศรวมๆประมาณนี้เนาะก็ดีครับเดี๋ยวให้ชมกันคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยววันจริงมาถ่ายใหม่นี อ๋อนี่ก็จะมีเนี่ยของพวกที่แบบนี่ครับโอ้สะท้อนแสงคาดผมเนาะเอาไว้ถ่ายรูปนี่ฮะก็มีคาดผมเป็นแบบฟางเรนเดียร์นะของเล่นอะไรประมาณนี้ของกินก็มีเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะแบบโอ้คนมาของกินของขายเยอะมากครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเสาร์อาทิตย์นี้ของก็เข้ากับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนะแล้วก็ปีใหม่ครับผมเป็นแบบเป็นคาดผมนะเป็นเขาเรียกอะไรที่ใส่บนหัวกลมๆอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกพี่พิทักษ์เป็นตำรวจไฟนี่ประดับสวยจริงๆครับผมคนเยอะตรงนี้ด้านบนนี้จะเป็นพวกของทั่วไปแล้วพวกเป็นตาภาพภาพพวกนี้ติดเคสโทรศัพท์ได้ครับผมนี่ก็มีหมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่นะพวกหมวกซานตาคลอสแล้วก็จะมีนี่ครับตุ๊กตาเดี๋ยวลงข้างล่างอีกฝั่งเราไว้ตรงจุดที่เราจอดรถนี่ครับผมบรรยากาศอย่างนี้นะรวมๆหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับผม